ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอให้มาคุยแล้วจะได้เห็นเอามานะฮะมันภารกิจคืนชีวิตนกยักษ์ในตำนานก่อนจะเหลือแต่ซากและสูญพันธุ์ตรงนั้นระดับหนึ่งเลยคือว่าไม่มีวินัยแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับความเชื่อหรือความอาถรรพ์ของแยกเราป้องกันแยกร้อยศพแยกวัดใจสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเรื่องจริงเรื่องแรกที่คุณผู้ชมจะได้ชมในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแร้งหรือที่หลายคนเรียกกันว่าอีแร้งซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากในบ้านเรานะครับเนื่องจากว่ามันได้สูญพันธุ์ไปกว่า30ปีแล้วแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับกลับพบว่ามีแร้งบางชนิดเข้ามาในประเทศไทยของเราจนทำให้เหล่านักอนุรักษ์และนักวิชาการต่างก็พากันตื่นตาตื่นใจและลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกภาพจนเป็นที่มาของการสร้างร้านอาหารแร้งเพื่อพลิกฟื้นชีวิตให้กับพวกมันเพราะแร้งเหล่านี้มีความสำคัญต่อโลกของเราอย่างมากเรื่องนี้อาจจะดูไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจไม่เคยรับรู้มาก่อนไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันครับยี่สิบหกธันวาคมปีที่แล้วชาวบ้านแหลมกรวดตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่พบแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยปีกกว้างประมาณ2เมตรบินชนสายไฟและก็ร่วงลงในหมู่บ้านชาวบ้านจึงช่วยกันจับเอาไว้ก่อนจะติดต่อเจ้าหน้าที่มารับไปดูแลต่อซึ่งต่อมาปลายเดือนมกราคมปีนี้ก็พบแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยอีก2ตัวที่จังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดเลยในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งเจ้าหน้าที่จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในจังหวัดใกล้เคียงก็มารับไปดูแลชั่วคราวก่อนส่งไปยังหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอาจารย์ชยันต์เกษรดอกบัวหรืออาจารย์ต้นหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลแร้งอพยพมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์แร้งอพยพเหล่านี้ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการต่างๆร่วมกับอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือแร้งอพยพให้มีชีวิตรอดปลอดภัยอีแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัย 2. อีแร้งดำฮิมาลัยเป็นอีแร้งอพยพเข้ามาในประเทศไทยในฤดูหนาวเนื่องจากว่าเป็นอีแร้งที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นและเขตหนาวเย็นตามเทือกเขาสูงนะครับในฮิมาลัยแล้วก็ในภูมิภาคทางเอเชียกลางนะครับหรือว่าภาคตะวันตกของจีนพบว่าภายใน15ปีที่ผ่านมาบินเข้ามาในประเทศไทยทุกปีซึ่งทั้ง2ชนิดคืออีแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยแล้วก็อีแร้งดำฮิมาลัยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ก็คืออยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามในระดับโลกแร้งฮิมาลัยและแร้งดำฮิมาลัยจัดอยู่ในสัตว์ปีกตระกูลเดียวกันกับเหยี่ยวและอินทรีเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยจะมีลักษณะที่เด่นชัดคือส่วนหัวและลำคอมีขนอุยสีขาวขนแผงคอสีน้ำตาลอ่อนลายขีดสีขาวมีขนปีกและขนหางสีน้ำตาลออกไปทางดำส่วนแร้งดำฮิมาลัยทั่วตัวเป็นขนสีดำหัวถึงคอมีขนน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยขนแผงคอมีขนสีดำฟูแร้งดำฮิมาลัยมีจำนวนประชากรน้อยกว่าแร้งสีน้ำตาลฮิมาลัยถูกพบในประเทศน้อยมากเมื่อโตเต็มวัยแร้งทั้ง2ชนิดหนัก8ถึง12กิโลกรัมปีกกว้างได้ถึง3เมตรเลยทีเดียว
ตามธรรมชาติแล้วแร้งทั้งสองชนิดนี้จะทำรังและวางไข่แถวเอเชียกลางไปจนถึงประเทศจีนแต่เมื่อถึงหน้าหนาวที่อากาศเย็นจัดทำให้หาอาหารได้ยากส่วนใหญ่ก็จะอพยพลงมาอยู่แถวเทือกเขาหิมาลัยและอินเดียจึงเป็นที่มาของชื่อแร้งหิมาลัยส่วนหนึ่งเนี่ยนกอพยพเนี่ยมันจะมีวิธีนะครับจดจำเส้นทางอพยพของมันนกอพยพที่เกิดมาเนี่ยมันไม่เคยมาเมืองไทยถูกไหมครับแต่จริงอ่ะบรรพบุรุษของมันจะฝังมาในสมองแล้วอันนี้ก็เราเรียกรวมๆว่าสัญชาติญาณนอกจากลมหนาวที่เขาต้องใช้ในการบินนะครับทิศทางแนวทางของเทือกเขาเป็นสัญลักษณ์ให้สัตว์ได้จำประกอบกับเทือกเขาเนี่ยเวลามีลมปะทะมันจะมีทิศทางของลมมันจะช้อนขึ้นสู่ฟ้ามันก็เป็นทิศทางลมอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยให้แร้งเนี่ยเป็นฮะดันมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่มันจะต้องหาแนวเทือกเขาในการเดินทางจากการบันทึกพบว่า10กว่าปีที่ผ่านมามีแร้งอพยพเข้ามาในประเทศไทยถึงปีละ 15-30 ตัวจากข้อมูลพบว่าเส้นทางที่แร้งใช้อพยพเข้ามาในประเทศไทยมี2เส้นทางคือเข้ามาทางภาคเหนือผ่านจังหวัดเชียงใหม่ไล่มาตามพื้นป่าตะวันตกลงมาทางใต้จึงมักจะพบแร้งตกอยู่ทั่วภาคใต้ของไทยส่วนเส้นทางที่2เรียกว่าสายอีสานตะวันออกเข้ามาทางจังหวัดชัยภูมิผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มักพบแร้งตกที่ฉะเชิงเทราจันทบุรีระยองและจังหวัดใกล้เคียงระยะทางนับพันกิโลเมตรที่แร้งอพยพเหล่านี้ต้องเดินทางหนีหนาวมาเพื่อหาทำเลพักและหาอาหารในประเทศไทยแต่เพราะปัจจุบันซากสัตว์ในธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารอย่างเดียวของแร้งนั้นเหลือน้อยเต็มทนหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับแร้งเหล่านี้ระหว่างการเดินทางร่างกายจึงดึงสารอาหารมาใช้จนหมดทำให้หมดแรงจึงพบแร้งในอาการหมดแรงเพราะขาดสารอาหารหรือพบอีกทีก็เสียชีวิตกลายเป็นซากไปแล้วพบว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยเนี่ยตกมันหมดแรงแล้วก็ร่วงลงมาแล้วพอร่วงเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะไปรับจากชาวบ้านนำมาส่งให้หน่วยฟื้นฟูนกแร่เหยื่อคณะสัตวแพทย์สารพันธุ์และเกษตรศาสตร์เนี่ยฟื้นฟูแล้วเราก็ฝึกบินพอเรามั่นใจนะครับเราก็จะติดดาวเทียมแล้วก็นำไปปล่อยที่ผ่านมามีการช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพแร้งเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการช่วยเหลือแร้งอพยพโดยนำแร้งที่พบมาฟื้นฟูและรักษาจนแข็งแรงและเมื่อถึงปลายฤดูหนาวของทุกๆปีก็จะนำแร้งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่โดยจะติดอุปกรณ์ติดตามผ่านดาวเทียมไปด้วยเพื่อติดตามผลอัตราการรอดชีวิตของแร้งที่ได้รับการช่วยเหลือปีที่แล้วปี2564เราติดดาวเทียมอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยไป1ตัวชื่อควนหมอนแล้วเราก็ไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าควนหมอนเนี่ยบินขึ้นเหนือดิ่งเลยผ่านมณฑลยูนนานไปจนถึงมณฑลเสฉวนประเทศจีนข้อมูลตรงนี้พ้องกับข้อมูลการวิจัยของอีกทีมหนึ่งที่ประเทศภูฏานมันก็บินไปอยู่ที่เสฉวนเหมือนกันเราก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วต้นตอต้นกำเนิดของแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมาจากประเทศจีนจริงๆจะเห็นเส้นทางเลยว่าเขาบินไปนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าการฟื้นฟูสุขภาพที่เราทำมาตลอดก็ประสบความสำเร็จเวลาเราฝึกบินเขาแล้วเขามีแรงพอที่จะเดินทางไกลมากกว่า 3,000 4,000 กิโลเมตรปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ในบ้านของเราพบแร้งดำหิมาลัยเพศเมียตกอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อว่าอมราและพบแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยเพศผู้ตกอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนยายหม่อนจังหวัดระนองตั้งชื่อว่าควนหม่อนทั้ง2ตัวถูกนำมาดูแลต่อที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อหลังทำการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจนแข็งแรงก็ได้ปล่อยทั้ง2ตัวไปในวันที่6เมษายนปี2564รอบนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดอุปกรณ์ติดตามผ่านดาวเทียมไปกับเจ้าควนหม่อนหลังจากนั้นเพียง23วันพบสัญญาณของเจ้าควนหม่อนบินไปถึงประเทศจีนในวันที่29เมษายนและเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปยังเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียและที่อื่นๆผลการติดตามควนหม่อนแสดงให้เห็นว่า
การช่วยเหลือแร้งอพยพในประเทศไทยนั้นเป็นผลดีจริงๆครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่แร้งอพยพจริงๆแล้วเรามีแร้งประจำถิ่นถึง3สายพันธุ์ด้วยกันเลยครับในประเทศไทยเนี่ยมีแร้งเนี่ย5ชนิดนะครับซึ่งแร้งทุกชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่หายากในปัจจุบันเป็นอีแร้งอพยพเข้ามาในประเทศไทยในฤดูหนาวนะครับก็ประกอบไปด้วย1อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยอีแร้งดำหิมาลัยซึ่งทั้ง2ชนิดคือเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์แร้งประจำถิ่นได้แก่พญาแร้งอีแร้งเทาหลังขาวอีแร้งสีน้ำตาลเป็นแร้งที่ทำรังวางไข่หรือมีวงจรการสืบพันธุ์ในประเทศไทยหมายรวมไปถึงในภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง3ชนิดเนี่ยในประเทศไทยปัจจุบันนะครับที่ผมเก็บข้อมูลมาภายใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่พบในธรรมชาติของประเทศไทยแล้วย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2535เกิดข่าวร้ายบนผืนป่าห้วยขาแข้งเมื่อเจ้าหน้าที่พบแร้งประจำถิ่นฝูงสุดท้ายกว่า30ตัวได้ทยอยตายไปยกฝูงหลังจากที่ลงกินซากเก้งที่นายพรานวางยาเบื่อเสือไว้นับตั้งแต่นั้นมาจากการสำรวจไม่พบแร้งในผืนป่าห้วยขาแข้งอีกเลยแร้งเนี่ยแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้อย่างน้อยเรามีหลักฐานอยู่ประมาณ100ปีนะครับเป็นวารสารที่ประกอบด้วยภาพถ่ายของฝรั่งเศสนะครับมีแร้งอยู่เนี่ยอย่างน้อย30ตัวที่เรานับได้ในภาพนั้นอันนั้นคือน่าจะอยู่ในยุคของรัชกาลที่5อีแร้งแร้งวัดสะเกดเป็นนกยักษ์ในตำนานที่ถูกเล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นแร้งตัวเป็นๆ เลยสักตัวหนึ่งอีกทั้งเมื่อค้นหาภาพถ่ายในประวัติศาสตร์กลับพบว่าอีแร้งนับร้อยตัวพันตัวกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของไทยเสียด้วยซ้ำแล้วแร้งมันหายไปไหนหายไปได้อย่างไรช่วงหน้าเรามาดูคำตอบครับ